สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แอดแบดแอดนินจานะครับผมนินจาชาแนลวันนี้เราจะพามาแปลกแนวซะหน่อยวันนี้จะพามารีวิวตัว iPhone 11นะครับ Mac Pro Max นะครับผมพูดถึงว่าการใช้มันก็ถือว่าโอเคเครื่องใหญ่นะครับกล้องแปลกใหม่คือ3กล้อง3ตัวนะครับผมแล้วถือว่า iPhone รุ่นนี้กล้องถือว่ากล้องดีกว่ารุ่นที่เคยใช้ผ่านๆมานะครับก็ในส่วนประกอบในกล่องก็จะมีหูฟังแล้วก็สายชาร์จนะฮะสายชาร์จพอดีชาร์จอยู่เพราะว่าแกะมาแล้วนะฮะก็แล้วตัวนี้ฟังก์ชันใหม่มันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นเลนวายคือเราจะสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็ที่อีกอย่างนึงคือเป็นสโลโมชันมันจะเป็นสโลโมชันสามารถใช้กล้องหน้าได้นะครับผมแล้วส่วนฟังก์ชันอื่นๆมันก็แบตนานขึ้นอึดขึ้นนะฮะเห็นเขาเคลมมาว่า 3-4 ชั่วโมงเขารับรองว่าแบตมันจะสามารถอยู่ได้นานขึ้นกว่าปกตินะฮะแล้วทุกเล่นมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่เปลี่ยนใหม่คือโดยที่เห็นได้เลยก็คือกล้อง3ตัวผมแล้วจากประสบการณ์ที่ใช้มาแล้ว1อาทิตย์ก็ถือว่าเครื่องไวขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเครื่องใหม่หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าไวขึ้นนะฮะก็ถ้าคนไหนใจอยากจะลองเปลี่ยนมันก็เป็นทางเลือกที่โอเคแต่ราคาเครื่องก็เอาการอยู่เพราะว่าแพงก็ขอแนะนำเป็น iPhone 10X หรือว่า iPhone 10รุ่น 10X Max ก็ได้นะเพราะว่ามันยังเป็นแบบคล้ายๆกันอยู่คือโมเดลคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนก็คือกล้องอันใหม่มีแค่3ตัวแต่กล้องของอันเก่าจะเป็น2ตัวก็